ใส่เป็นชุดซาร่าโพสระบายหลังลิเวอร์พูลบืดตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดมิเคส24ครบจบทุกความมันเพราะยก24มูฮัมเหม็ดซาร่าแนวรุกลิเวอร์พูลโพสระบายหลังต้นสังกัดพลาดคว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าควันหลงจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอทราฟอร์ดเอาชนะเซลซี 4-1 การันตีคว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นที่เรียบร้อยในฤดูกาลหน้าและยังทำให้ลิเวอร์พูลต้องพบกับความผิดหวังได้เพียงไปเล่นในยูโรปาลีกเท่านั้นทั้งนี้โมฮัมเหม็ดซาร่าปีกของลิเวอร์พูลได้ออกมาโพสต์ทันทีหลังจบเกมแสดงให้เห็นว่าเขาผิดหวังมากๆเพราะการไปเล่นถ้วยใบใหญ่ของยุโรปคือเป้าหมายของทีมแต่สุดท้ายล้มเหลวผมเสียใจมากไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับเรื่องนี้เรามีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการไปแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าแต่เราล้มเหลวเราคือลิเวอร์พูลและการได้เล่นรายการนี้คือมาตรฐานขั้นต่ำที่สุดผมเสียใจและตอนนี้มันยังเร็วเกินไปสำหรับการทำใจและโพสข้อความในเชิงบวกเพราะเราทำให้พวกคุณและตัวผมเองผิดหวังซาร่าระบุแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้น่าเสียดายกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า